สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนรักแผ่นดินกับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับคนรักแผ่นดินรักที่มาจากคำว่ารักษานะครับรายการนี้จะไปสืบเสาะค้นหาคนที่ต่อสู้เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สามเสาหลักที่ค้ำยันประเทศไทยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการต่อสู้เพื่อการคอร์รัปชันต่อสู้เพื่อปกป้องมาตุภูมิต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและวันนี้เรียกว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับทำมาอย่างที่ผมบอกนั่นเองวันนี้เราถึงเลือกเขามาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับคุณศรีสุวรรณจันยาเรารู้จักเขาในการที่จะไปเรียกร้องความชอบธรรมนะครับเรียกร้องความเสียหายให้กับชาวบ้านในนามของนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับและเขายังเป็นอีกหลายหลายอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เหมือนผมนะครับแต่ว่าเราจะไปเสาะแสวงหากันนะครับว่าเขาคนนี้ทำอะไรมาบ้างและกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรต่อไปชีวิตของเขาจะโชคชนขนาดไหนในการที่จะปกป้องคนไทยด้วยกันตามผมมาเลยครับอ้าวสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับคุณศรีสุวรรณจันยาเข้าสู่รายการคนรักแผ่นดินวันนี้ขอมาเป็นแขกรับเชิญของบ้านนี้นะครับยินดีครับรู้สึกบ้านนี้ทำเป็นออฟฟิศด้วยเป็นออฟฟิศด้วยเป็นที่พักด้วยครับครับร่มรื่นแจ่มใสครับพาผมยินดีต้อนรับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับก็ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาถึงปุ๊บนะครับแทนที่ผมจะได้เข้าบ้านปรากฏว่ามาเจอผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่ชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านจากตลิ่งชันมาขอความช่วยเหลือทางคดีเนื่องจากว่าที่ของชาวบ้านถูกปิดกั้นนะครับแม้จะเป็นภาระจำยอมแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์เป็นทางสาธารณะได้ก็มาขอให้สมาคมช่วยเหลือทางคดีนะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทางสาธารณะมาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องทำเป็นคดีตัวอย่างให้กับคนในประเทศนี้ได้รู้จักได้เข้าใจว่าสิทธิของประชาชนในเรื่องการใช้ทางสาธารณะนั้นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนนะคุณพี่มาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งที่2ครั้งที่2แล้วมายากมั้ยครับไม่ยากรู้ได้ยังไงว่าคุณศรีสุวรรณรับช่วยเหลือคดีอ๋อเพื่อนแนะนำครับครับรู้จักกันใน Facebook โอ้แนะนำครับแล้วครั้งแรกที่มานี้มากี่เดือนถัดจากนี้ก่อนหน้านี้2 3เดือน2 3เดือนก่อนหน้านี้คิดว่านี่แหละเป็นทางออกสำหรับปัญหาที่เรามีอยู่ครับใช่ครับเอาละครับขอให้โชคดีนะครับจากที่ไหนนะตลิ่งชันครับตลิ่งชันมาที่ลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานีใช่ครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคดีไหนรับคดีไหนไม่รับนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของคุณศรีสุวรรณจันยาที่ดูแล้วโอ้โหสิ่งแวดล้อมก็ทำครับเรื่องกฎหมายก็ทำครับแต่แบบไหนทำแบบไหนขอไม่ทำแต่ตอนนี้เข้าไปที่บ้านซึ่งถูกแปลงเป็นสำนักงานก่อนนะครับเชิญครับอาจจะเป็นลังหนูไปแล้วปัจจุบันเพราะว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ช่วยเหลือทางคดีกับชาวบ้านมาโดยตลอดทั้งสิ้นลังหนูหรือไม่พิสูจน์เองคุณผู้ชมพิสูจน์เองนี่ก็เป็นเอกสารทางคดีที่ตอบโต้กันในชั้นการต่อสู้ทางคดีนะครับมีตำนานตั้งแต่ปีอะไรครับก็เยอะนะฮะก็สองสามปีที่ผ่านมานั่นเองครับนี่นะแค่นี้นะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคดีน้ำท่วมซึ่งผมฟ้องให้กับชาวบ้านเมื่อน้ำท่วมเมื่อปี54ที่ผ่านมานี่เป็นคำให้การนะครับของหน่วยงานรัฐที่ผมฟ้องไป13 14หน่วยงานด้วยกัน13 14หน่วยงานคนที่มาฟ้องทั้งหมดกี่รายก็เฉพาะคดีน้ำท่วมเนี่ยประมาณสัก 1,500 คนตายแล้วนะครับเขาไม่มีคนอื่นให้ช่วยบ้างเหรอก็มีฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขานึกถึงคุณศรีสุวรรณเขาก็เลยนึกถึงสมาคมโลกร้อนก็มามอบอำนาจให้ที่นี่แล้วคดีจะจบเมื่อไหร่อ่ะก็เร็วๆนี้น่าจะเริ่มมีคำพิพากษาของศาลออกมาแล้วครับครับก็น่าจะปลายปีนี้น่าจะมีคำพิพากษาแล้วนับจากปี54ใช่ครับนับจากปี54นะครับคุณผู้ชมครับจนถึงเนี่ย 1,000 กว่าคดีครับประมาณ 1,500 กว่าคดี 1,500 กว่าคดีครับขึ้นศาลเป็นว่าเล่นสิก็ไปศาลเกือบทุกวันนะครับไปศาลเกือบทุกวันจนรู้จักเจ้าหน้าที่ศาล
ค่อนข้างจะชิดเชื้อกันดีครับนี่ก็มีเรื่องที่ชาวบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือทางคดีคุณผู้ชมครับนี่ได้รับนี่คืออีกได้รับความเดือดร้อนจากอีกหนึ่งเจ้าอันนี้ได้รับความเดือดร้อนจากประเด็นเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันนะครับเราก็มาขอความช่วยเหลือจากสมาคมในการช่วยเหลือทางกฎหมายแสดงว่าแต่ละวันนี้ก็จะมีผู้เดือดร้อนใช่ครับนะครับมาที่นี่ใช่ครับที่นี่ก็เลยถูกแปลงจากบ้านไปเป็นสำนักงานซะเลยใช่ครับก็เป็นรังหนูเป็นรังหนูเพราะทั้งหมดเต็มไปด้วยเอกสารทางคดีทั้งหมดนะครับทำกันอยู่กี่คนเนี่ยมีก็ไม่กี่คนฮะส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำมีไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ทีมทนายก็เกือบ20คนก็มาช่วยเหลือกันนะครับเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะครับเวลาเราสมาคมนัดประชุมถึงจะมาที่นี่กันสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับบ้านไม่ได้คือบ้านธรรมดานี่แหละบ้านที่เราอยู่กันบ้านเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกแปลงเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็รกไปด้วยเอกสารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าห้องคุณศรีสุวรรณอยู่ที่ไหนและจะเต็มอุดมไปด้วยเอกสารอีกหรือไม่ใช่ครับเชิญครับเชิญครับก็ค่อนข้างกันล็อกฮะนี่ก่อนถ้าพูดถึงนี่คือหลังบ้านแล้วส่วนหลังใช่ครับส่วนครัวแต่ทั้งหมดเนี่ยคือสับพายเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการช่วยเหลือทางคดีกับชาวบ้านทั้งหมดนั่นนะครับก็ยังแฟ้มเป็นเอกสารว่าคดีอะไรบ้างคดีอะไรบ้างเอกสารที่ต้องตอบโต้อะไรต่างๆบ้างก็เยอะพอสมควรครับครับก็คนอื่นมาแล้วไม่ทราบหรอกครับว่าเอกสารอยู่ตรงไหนมีผมรู้คนเดียวเท่านั้นว่าเอกสารตรงไหนจะอยู่ตรงไหนและจำเป็นอย่างไรต้องหยิบยกตรงไหนมาบ้างเครื่องทำงานก็คอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับนอกจากโน้ตบุ๊กก็ยังมีในห้องนอนก็มีอีกนะครับคือที่ทำงานนี่ก็คือชั้นล่างอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับข้างบนนี้ข้างบนเป็นห้องนอนห้องนะครับพักผ่อนส่วนตัวครับคุณศรีสุวรรณครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ 5-6 ปีแล้วครับครับตั้งแต่ปี50นั่นนะครับก็ใช้ที่นี่เป็นสำนักงานส่วนตัวทำงานช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศก็ตรงนี้แหละครับนี่คือศูนย์กลางที่สำคัญศูนย์หัวใจในการช่วยเหลือประชาชนทางคดีทั้งกฎหมายให้กับประชาชนทั้งประเทศคดีใหญ่ๆที่คนอื่นไม่กล้าทำก็มาที่นี่อะไรบ้างอะไรบ้างแม่อยากคดีอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะคดีน้ำท่วมคดีทางด่วนคดีลงไฟฟ้านะครับคดีเหมืองแร่นะครับยกตัวอย่างที่เอาที่ชนะแล้วเป็นที่โจทย์จันโจทย์ขันกันส่วนใหญ่คนที่รู้จักก็คือคดีมาบตาพุธนะครับ67โรงงานต้องยุติการดำเนินการใดๆนะฮะก็เป็นที่ฮือฮาเป็นที่รับรู้กันทั้งในประเทศทั้งภูมิภาคและทั้งโลกด้วยซ้ำไปเพราะว่านักลงทุนที่เดินทางมาลงทุนในมาบตาพุธก็มาจากทั่วโลกนะครับหมายหัวไปเลยไหมหมายหัวไปหมายหัวไปแล้วคดีล่าสุดก็คดีที่โด่งดังก็ไม่แพ้กันก็คดียุติโครงการบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านโอ้โหใช่ๆๆแม่นี่ก็คดีประเภทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยครับขอบคุณที่เราจะได้ทำให้คนไทยไม่เป็นหนี้เป็นสินครับห่วงมากประเทศนี้ครับห่วงจริงๆนะครับและเรายังมีคดีสนามบินสุวรรณภูมิอีกชาวบ้านก็มาให้ผมช่วยเหลือทางคดีอีกประมาณเกือบ 3,000 คนนะครับ2,600-2,700 คนถ้าสุวรรณภูมินี่เรื่องอะไรบ้างเรื่องเสียงก็เรื่องเสียงฮะมลพิษทางเสียงล้วนๆเลยนะสิทธิของประชาชนถูกกระทบเราก็ต้องฟ้องให้กับชาวบ้านนะครับอย่างคดีที่กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับก็คอร์รัปชันเราไม่ค่อยไปเน้นเรื่องนั้นหรอกครับเราเน้นในเรื่องของโครงการที่มันทำไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหรือทำไปแล้วแต่ว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนนะฮะอย่างคดีลงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมลพิษออกมาตั้งแต่เมื่อปี35ชาวบ้านเจ็บป่วยกันนะเสียชีวิตกันนะครับคดีกระแพงกั้นน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแถวอยุธยาปทุมธานีนะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันคดี1ที่นครปฐมใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณศรีสุวรรณจะพาเราไปนะครับขอถามนิดนึงนะครับอะไรคดีไหนที่รับทำ
คดีไหนไม่รับทำคือปกติถ้าเป็นคดีสาธารณะชาวบ้านเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายละเลยกันไปหลายหน้าที่อย่างเนี้ยผมจะรับทำทั้งหมดหมายถึงว่าประชาชนกับรัฐใช่ครับทำใช่ครับแต่ถ้าประชาชนกับประชาชนไม่ทำถ้าเป็นคดีศาลยุติธรรมคดีส่วนบุคคลครับประเภทมรดกประเภททำร้ายร่างกายประเภททั่วไปเนี่ยผมไม่ทำให้หรอกครับเพราะว่าถือว่าเป็นคดีส่วนบุคคลมีทนายความทั่วประเทศหลายแสนคนสามารถทำคดีพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคดีสาธารณะคดีมวลชนคดีที่ต้องไปต่อกรกับอำนาจรัฐนักการเมืองอะไรพวกนี้อันนี้ผมจะทำให้ทั้งหมดมีคนมีคำถามแหละครับผมแหละไอ้คนคนนั้นแหละคือผมครับละเอาเงินมาจากไหนในการต่อสู้คดีส่วนใหญ่ก็คือคดีผมเป็นคดีสาธารณะผู้ฟ้องคดีจำนวนมากฉะนั้นชาวบ้านเองก็ช่วยกันลงขันคนละเล็กละน้อยนะครับมาให้ผมแต่ผมไม่ได้เรียกร้องนะแต่ว่าด้วยน้ำใจของชาวบ้านเขาก็ช่วยกันลงขันเพราะรู้ว่าการทำคดีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละครับค่าถ่ายเอกสารเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเขาค่าเดินทางไปศาลค่าไปลงพื้นที่มันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผมแต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยลงขันให้คือหมายถึงว่าไอ้ลงขันตรงนี้มันจะเป็นเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องมาคิดหรอกแต่ว่ามันรวมอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณศิษย์ด้วยใช่ครับแล้วส่วนผมก็ไปรับทำงานวิจัยนะครับให้กับสถาบันทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นสกว.สสส.อะไรพระปกเกล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็รับงานวิจัยเนี่ยมาทำนะครับส่วนใหญ่ก็ได้เงินจากงานวิจัยนะครับมาทำก็ผสมปนเปกันไปกันมาก็อยู่ได้ฮะไม่เดือดร้อนถึงขนาดที่ต้องไปรับอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นครับตัวเองว่าความด้วยใช่ครับนะครับแสดงว่าขึ้นศาลกันเป็นก็ขึ้นเกือบทุกวันนะครับไปเกือบทุกวันเจ้าหน้าที่ศาลก็รู้จักมักคุ้นกันดีนะครับทั่วประเทศไทยครับครับทั่วประเทศไทยเลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่ส่วนกลางก็คือศาลปกครองกลางเป็นหลักก็ไปภูมิภาคเช่นศาลโคราชศาลพิโรธศาลเชียงใหม่บ้างนะครับก็แล้วแต่เคยถูกฟ้องกลับบ้างไหมไม่มีครับเพราะว่าคดีผมเป็นคดีมวลชนเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐนะครับงั้นหน่วยงานรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องประชาชนในทางปกครองนะครับเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนได้รับรู้มันไม่มีสิทธิ์จะมาฟ้องแล้วผมคิดว่าใครก็แล้วแต่หรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่ผู้ประกอบการไหนก็แล้วแต่ที่คิดจะมาฟ้องผมเนี่ยนะหรือเล่นงานกลับเนี่ยก็คิดผิดนะครับนะครับครับเพราะว่าทีมทนายผมสมาคมผมคงไม่ปล่อยฮะที่จะให้ใครมาใช้มาตรการอย่างนั้นกับผมนะแต่ว่านี่ก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับที่ผู้ประกอบการมักจะไปใช้กับชาวบ้านประชาชนเขาเรียกว่าฟ้องตัดขานะเตะขากันเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาฟ้องเล่นงานเขาโอ้ไปฟ้องก่อนฮะมาสร้างภาระให้กับชาวบ้านจนต้องไปแก้ตัวแก้คดีของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคประการหนึ่งของผู้ประกอบการนักทำอยู่นะครับครับแต่ว่าก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่หรือผู้ประกอบการไหนที่มาต่อกรกับผมหรอกครับเพราะว่าถ้ามาต่อกรมาฟ้องผมเนี่ยก็ถือว่าซวยเจอทีมทนายพอพูดถึงทีมทนายมารวมกันในกลุ่มของคุณศรีสุวรรณจำนวนเท่าไหร่ก็เกือบ20คนฮะส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกันกับผมในสภาทนายความมานะครับเพราะผมช่วยงานในสภาทนายความมาตั้งแต่ปี35 36นะครับเกือบ20ปีนะครับแล้วก็รู้จักมักคุ้นทีมทนายเหล่านี้แล้วก็มีทีมทนายอาสาที่อยากมาทำงานอยากมาฝึกงานนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ผมไม่เคยปิดบังความรู้เหล่านี้ความรู้ผมที่ร่ำเรียนมา 5-6 ปริญญาเนี่ยไม่เคยที่จะมาปิดบังนะครับผมพยายามที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้กับนักกฎหมายให้เพื่อนทนายได้รับรู้เข้าใจเท่าๆผมหรือเก่งกว่าผมไม่มากยิ่งไปเพราะว่าผมคิดว่าคนเราคงอายุไม่ยืนนะฮะไม่เกิน100ปีหรอกครับถ่ายทอดความรู้ให้เราก็ถ่ายทอดให้กับคนใหม่ๆเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านแทนผมจะดีมากยิ่งกว่าคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาสัมภาษณ์คุณศรีสุวรรณแน่นอนต้องทำการบ้านผมก็ต้องทำการบ้านมาอย่างหนักเหมือนกันครับคุณศรีสุวรรณจบทางด้านของเกษตรใช่ครับนะครับจบแม่โจ้มาครับเนี่ยแปลกใจมากเลยพอจบเกษตรปุ๊บก็มาต่อปริญญา2ปริญญาที่2ที่3ที่4เกี่ยวกับเรื่องของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ยังมาต่อปริญญาโทด้วยนะครับตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกทางด้าน Public Policy แล้วก็ Management นโยบายสาธารณะและการจัดการนี้นะครับใช่ครับเค้าถามนิดนึงเถอะความรู้เนี่ยเพียงพอมั้ยที่เราได้มาทั้งหมดตอนนี้ยังครับยังครับผมชอบทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับแสวงหาหยุดไปเรื่อยทำงานด้วยแล้วก็มีเวลาไปเรียนก็มีฮะพยายามที่จะจัดสรรเวลาไปเรียนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรปกตินะครับก็คือการเรียนได้ปริญญากับหลักสูตรทั่วไปเช่นเขาเปิดคอร์สฝึกอบรมหลักสูตรที่นิยมฮิตกันมากเช่นพระปกเกล้าเช่นศาลยุติธรรมอะไรต่างๆพวกนี้เขาไปบางสถาบันก็เชิญไปเรียนนะป่ะครับใช่ฮะส่วนใหญ่จะเชิญผมไปเรียนเพราะว่าเวลาผมไปเรียนผมไม่ไปนั่งเรียนปกติเหมือนผ้าพับไว้หรอกครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยประเภทชอบถามชอบถามนะครับชอบยิงคำถามใหม่ๆคำถามแปลกๆแล้วก็ทำให้อาจารย์ที่มาสอนเนี่ยกังวลด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่เตรียมกันบ้านมาสอนหลักสูตรที่ศรีสุวรรณนั่งเรียนก็อาจจะตกม้าตายเลยก็ได้คุณผู้ชมครับถูกแล้วนะครับที่คุณศรีสุวรรณจะต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นเตรียมการเรียนการเรียนมาอย่างดีเพราะว่าบางคอร์สที่คุณศรีสุวรรณไปลงภาษีของพวกเราภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่จะต้องขวนขวายเอาความรู้มาช่วยมาช่วยประชาชนกลับมาล่าสุดก็หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สถาบันพระปกเกล้าก็ไปเรียนจบคอร์สไม่เรียบร้อยแล้วนะครับขอถามนิดนึงจากเกษตรทำไมถึงมาจับเรื่องมาเรียนต่อเรื่องของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มันเกี่ยวเนื่องกันยังไงเอ่ยผมคืออาจจะเป็นช่วงพลิกผันสมัยที่เรียนเกษตรแม่โจ้เนี่ยคิดว่าเรียนผิดหรือเปล่าไม่ผิดฮะเพราะผมเองพ่อแม่ผมก็ทำเกษตรกรมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเรียนแม่โจ้เนี่ยปรากฏว่าได้มีโอกาสเป็นนายกองค์การนักศึกษาแม่โจ้ก็หัวรุนแรงนะครับแม่โจ้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสถาบันการศึกษาเกษตรที่โซตัสแรงมากนะครับงั้นพอไปเรียนได้เป็นนายกองค์การนักศึกษาขึ้นเป็นรุ่นพี่นะครับมันก็ดูแลทุกสุขของนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ในที่สุดก็นำไปสู่การประท้วงปิดถนนประท้วงสายแม่โจ้พร้าวนะครับ2วัน3คืนนะครับก็เป็นข่าวกันเยอะแยะไปหมดนี่นะก็เรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนื่องมาจากรถชนนักศึกษาชนชาวบ้านเสียชีวิตนะครับไม่มีการดูแลในเรื่องของสวัสดิภาพของนักศึกษาชาวบ้านเราก็ประท้วงนำนักศึกษาประท้วงปิดถนนอะไรต่างๆจนในที่สุดก็ประสบสำเร็จทั้งหมดนะฮะนั่นมันก็เลยเป็นแรงผลักดันว่าเมื่อจบสถาบันมาแล้วเราก็เลยมาทำงานเป็น NGO เลยตอนนั้นไปทำงานมูลนิธิป้องกันควันพิษเรื่องของมลพิษต่างๆนะครับก็ทำมาโดยตลอดนะครับไม่เคยไปสนใจงานราชการงานเอกชนอะไรเลยนะครับแล้วก็ทำเป็น NGO มาโดยตลอดนะครับแล้วก็พอมาเรียนปุ๊บเนี่ยพอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น NGO เนี่ยมันจะต้องไปต่อกรกับหน่วยงานรัฐนิติกรอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าเรามีความรู้แค่นั้นเนี่ยอยู่แค่เดิมเนี่ยแค่เกษตรไปพอมันก็ไม่น่าจะพอในที่สุดผมก็ต้องไปเรียนกฎหมายไปเรียนรัฐศาสตร์ไปเรียนสิ่งแวดล้อมไปเรียนบริหารจัดการอะไรต่างๆเพื่อเอาความรู้เหล่านี้มาช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าเรามีโอกาสในการที่ต้องไปต่อสู้กับผู้รู้ต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดแต่สุดท้ายเนี่ยได้ใช้ความรู้เอามารวมให้หมดเลยที่เรารู้กันดีแน่นอนก็คือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอันนี้ดังมากใช่ครับต่อมาองค์กรต่อมาที่เปิดคืออะไรสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอันนี้จะเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนะครับเราก็จะติดตามตรวจสอบว่าการเลือกตั้งถูกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การดำเนินการของนักการเมืองชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมาคมนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องงั้นหลายคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ศรีสุวรรณไปยื่นจดหมายนั่นยื่นจดหมายนี่ในนามเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญอ้าวเป็นนายกโลกร้อนไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ามันก็คือมีหมวกหลายใบมันก็ต้องมีบทบาทสถานะไปเรื่อยหมวกใบที่3องค์กรที่3มีมั้ยก็ผมเป็นเลขาธิการของสมัชชาองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและรักทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรก็มีเครือข่ายกันทั้งประเทศ 2-300 องค์กรผมเป็นเลขาธิการก็ทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนในแต่ละจังหวัดเราก็ทำงานประสานงานกันอยู่งั้นองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้พอมีเหตุเกิดที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรื่องมักจะถึงผมนะฮะทำไมศรีสุวรรณมันรู้เร็วกว่าหน่วยงานรัฐอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเรามีเครือข่ายของเราด้วยก็เป็นทนายด้วยใช่ครับทนายก็ยังมีการรวมตัวกันในนามของอะไรไหมครับก็ทีมทนายปกติก็จะมาประชุมที่สมาคมผมอยู่เรื่อยๆนะฮะเกือบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะเราก็มีองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนอกจากนั้นผมก็ยังไปเป็นนายกสมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมของนิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับด้วยนะครับยังไปเป็นอีกหลายตำแหน่งครับในเรื่องแต่ว่าก็เป็น NGO ทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นถ้าไปช่วยองค์การอิสระก็ไปช่วยเป็นอนุกรรมการของ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปดูแลตรวจสอบในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยอีกต่อไปว่าทำไมผู้ชายคนนี้เดี๋ยวก็ขึ้นศาลเดี๋ยวก็ฟ้องเดี๋ยวก็เป็นแกนนำชาวบ้านที่จะไปปกป้องคุ้มครองสิทธิสิ่งแวดล้อมชุมชนต่างๆอย่าสงสัยผมหมดความสงสัยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็วันนี้ชาวบ้านที่นครชัยศรีนครปฐมก็เรียกร้องมาว่าขอให้มาดูสภาพพื้นที่ว่าสิ่งที่รัฐบาลใช้เงินไปแสนกว่าล้านในการไปทำกำแพงกั้นน้ำหรือแบริเออร์ตลอดลำน้ำเนี่ยมันสร้างผลกระทบอะไรกับชาวบ้านนะครับมันจะทำให้วิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็อยากให้ผมเนี่ยไปดูไปตรวจสอบนะครับเผื่อว่าเป็นประเด็นที่จะสามารถช่วยเหลือเข้าได้ในอนาคตอันใกล้นี้ในทางคดีนะครับก็อาจจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการต่อไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะจบการสนทนาช่วงนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นครปฐมไปดูกันนะครับว่าวิธีการตรวจสอบวิธีการทำงานของคุณศรีสุวรรณที่ร่วมกับชาวบ้านที่นั่นทำกันอย่างไรตามผมมาเลยครับในกฎหมายเนี่ยมันก็บอกแล้วต้องรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซะก่อนแต่สิ่งที่รัฐบาลฟันธงมาเนี่ยเป็นท็อปดาวน์โพลิซีนั่นก็คือคิดมาเลยทำเลยคิดแทนชาวบ้านทั้งหมดแล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสุขวัฒนารามตำบลบางระกำอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับและข้างๆของผมและคุณศรีสุวรรณนี่คือแม่น้ำนครชัยศรีแต่ผมอยากจะถามคุณศรีสุวรรณจริงๆเรามาทำอะไรที่นี่ที่นี่แม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมมาก รัฐบาลก็เลย อนุมัติงบประมาณ120,000 ล้านมาทำกำแพงกั้นน้ำนะครับมาทำคันกั้นน้ำชาวบ้านเรียกว่าคันกั้นน้ำตลอดแนวของแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรีทั้งสองฝั่งยันการทำกำแพงคั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำไม่ได้ทำเลาะริมแม่น้ำนะครับแต่มันไกลจากริมแม่น้ำไปเนี่ยบางทีเป็น100เมตร200เมตร300เมตรอ้าวจริงๆแล้วจริงๆมันควรจะทำริมแม่น้ำใช่ครับใช่ครับแต่นี่เขาใช้ถนนใช้ถนนถนนที่อาจจะเรียบแม่น้ำไปเนี่ยนะครับอาจจะโค้งงอไปตามถนนนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงงั้นพอทำเอายกถนนขึ้นมาเป็นคันกั้นน้ำเนี่ยฉะนั้นคนที่อยู่ในแนวคันกั้นน้ำมาจนถึงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยถ้า มีน้ำหลากมานะครับเหมือนปี54หรืออาจจะน้อยมากกว่าปี54โอกาสที่น้ำจะท่วมนี่มากงั้นสิ่งที่เราพบเห็นกันมาโดยตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านที่อยู่ในแนวคันกั้นน้ำเนี่ยโอกาสที่จะต้องถูกน้ำท่วมเป็นไปได้ 100% แต่คนที่อยู่หลังแนวคันกั้นน้ำไปเนี่ย ก็อาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าฝนตกมากเนี่ยอาจจะตกข้างในพื้นที่หลังแนวกั้นน้ำเนี่ยน้ำก็จะขังอยู่ในพื้นที่นั้นงั้นจะเอาน้ำออกมาได้ก็ต้องสูบอย่างเดียวแต่ว่าจะสูบอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะพื้นที่มันไกลมากแม่น้ำท่าจีนก็ไกลมากเกี่ยวอะไรกับคุณศรีสุวรรณก็ชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนก็ต้องนึกถึงศรีสุวรรณไงครับชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนนึกถึงศรีสุวรรณใช่เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนผมเองก็ต้องเข้าไปนะครับพูดคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ปกป้องสิทธิของชาวบ้านนะครับแน่นอนฮะถ้าชาวบ้านเดือดร้อนมันก็จะต้องเดือดร้อนเสียหายงั้นเมื่อมาปกป้องสิทธิก็คือต้องทำให้หน่วยงานรัฐในฐานะที่มีหน้าที่จะต้องดูแลเรื่องของสาธารณทุกข์สุขดิบประชาชนหากชาวบ้านเดือดร้อนเสียหายแล้วคิดเป็นมูลค่าได้เราก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายกับชาวบ้านเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายเป็นไปตามหลักความเป็นธรรมที่เราต้องมีในสังคมไทยครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับตัวแทนของชาวบ้านที่เก็บรวบรวมข้อมูลมานะครับและในอนาคตอันใกล้ถัดไปก็จะมีการรวมตัวกันนะครับโดยคุณศรีสุวรรณก็จะเป็นตัวแทนชาวบ้านเป็นทนายชาวบ้านเพื่อจะไปฟ้องกับรัฐอีกครั้งหนึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านคือข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะหน่วยงานรัฐแต่เพียงหน่วยงานเดียวนะครับชาวบ้านเขาก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเก็บอย่างเป็นหลักเป็นฐานเป็นทางวิชาการด้วยว่าการที่หน่วยงานรัฐทำโครงการอย่างนี้ทำอย่างนี้โดยไม่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยมันจะมีผลกระทบบวกลบอย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวเอาไปดูกันผมจำได้แล้วคุณศรีสุวรรณเล่าให้ฟังตอนเบรกที่แล้ว บอกว่าที่ชนะ 3.5 แสนล้านจำได้ไหมครับ ที่ไปสู้กับภาครัฐจนชนะ คือการได้ข้อมูลมานี่
ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมโดยชาวบ้านด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเครือข่ายของสมาคมมีอยู่แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วเมื่อเกิดวิกฤตการณ์อะไรหรือมีกรณีพิพาทอะไรเนี่ยเราก็สามารถจะเชื่อมโยงลิงก์ถึงภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการที่ส่งข้อมูลมายังสมาคมในการไปต่อสู้ในชั้นศาลได้ครับเวลาที่สมาคมเองก็มีอาจจะมีทีมงานมีคณะทำงานที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเมื่อเอาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายมาผสมกลมกลืนกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถนำไปสู่ชัยชนะช่วยเหลือชาวบ้านได้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายตอนนี้ข้อกฎหมายจะไปได้ก็ต้องมาอยู่กับข้อเท็จจริงใช่ครับเราจะไปหาข้อเท็จจริงกันครับเชิญครับยินดีครับเชิญฮะถนนสายเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นถนนอยู่ในระดับต่ำแต่พอใช้งบ 1.2 แสนล้านของรัฐบาลซึ่งเป็นงบฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเขาก็มาเสริมถนนขึ้นนี้ขึ้นมาทำผิวถนนให้สูงขึ้นมาโดยการทำกำแพงรั้วขึ้นมานะครับโดยไม่มีไหล่ถนนนั้นมันก็จะมีความเป็นอันตรายของการสัญจรไปมานั้นชาวบ้านจะเดินจะใช้จักรยานจะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องวิ่งมาก็ต้องใช้บนผิวถนนนั้นถ้ารถมาเร็วก็ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นแต่ประเด็นปัญหานั้นอาจจะเป็นเรื่องของการจราจรเฉยๆแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าฝั่งนี้มันจะอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านนะครับงั้นโอกาสที่ถ้าน้ำท่วมสูงในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยน้ำอาจจะมาท่วมชาวบ้านปกติน้ำท่วมชาวบ้านเนี่ยมันก็จะไหลไปตามท้องทุ่งเฉลี่ยความสูงเท่ากันนะน้ำก็จะไม่สูงมากแต่ว่าถ้ามีถนนเป็นเขื่อนหรือกำแพงกั้นเนี่ยน้ำฝั่งนี้จากประมาณสักฟุต1 2ฟุตมันอาจจะท่วมมาเป็นเมตรหรือ2เมตรในระดับถนนได้ฉะนั้นชาวบ้านทั้ง2ฝั่งเมื่อถูกน้ำท่วมจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมฝั่งนี้น้ำท่วมฝั่งนี้ทำไมน้ำไม่ท่วมขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามันเกิดมรสุมจริงๆฝนตกมากน้ำจะท่วมฝั่งฝนก็จะตกนะฮะแล้วก็จะล้นฝั่งโน้นงั้นจะน้ำจากฝั่งด้านโน้นจะไหลมาทางนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีประตูระบายงั้นก็ต้องสูบอย่างเดียวซึ่งจะระบายออกมาฉะนั้นเราจะหาสูบขนาดไหนที่จะมาระบายน้ำเต็มทุ่งฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะงั้นประเด็นปัญหามันจะเป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกมันซ้อนปัญหาซ้อนปัญหาทั้งหมดทั้งปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยงั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยประเด็นปัญหาเหล่านี้มันควรจะมาคุยกับชาวบ้านก่อนว่าเห็นพ้องต้องกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยมันก็บอกแล้วต้องรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซะก่อนแต่สิ่งที่รัฐบาลฟันธงมาเนี่ยเป็นท็อปดาวน์โพลิซีนั่นก็คือคิดมาเลยทำเลยคิดแทนชาวบ้านทั้งหมดแล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับถนนดีๆใครก็อยากได้แต่ว่าเมื่อทำถนนแล้วเนี่ยมันมีเจตนาแอบแฝงก็คือทำเป็นคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันในเรื่องของน้ำที่จะล้นเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจก็อ้างว่าพื้นที่ข้างในเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ลังแต่จะเกิดปัญหาทั้งในเชิงสังคมเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะกระทบถึงเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องของพื้นที่ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆด้วยครับหมายงบมาแล้วต้องใช้ใช่หรือเปล่างบของหลวงมาใช่โดย120,000ล้านโดยที่ไม่ได้ประชุมความต้องการของชาวบ้านก่อนใช่ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านเนี่ยปกติอยู่ในพื้นที่ระดับต่ำอยู่แล้วก็จำเป็นจะต้องหนีพื้นที่เพื่อให้เทียบเคียงกับระดับถนนก็ต้องเสียเงินเสียทองไปถมที่ดินเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะต้องเสียเงินเสียทองส่วนตัวเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลไปสู่ที่คนอื่นเขาใช่นี่ก็ถมกันใหญ่เลยทุกคนก็จะถมกันตลอดเวลาถ้าคนไม่มีตังค์ก็ไม่มีสิทธิ์ถมงั้นพอไม่มีสิทธิ์ถมไอ้บ้านที่ไม่ถมก็กลายเป็นบึงเป็นบ่อฝนตกมาก็จะไปไหลรวมอยู่ตรงนั้นแหละปกติแล้วเขาอยู่กันได้เขารู้วิถีของน้ำใช่แต่ตอนนี้ก็คือไปทำลายวิถีของเขาหมดแล้ววิถีของเขาหมดและสงครามชาวบ้านก็จะเกิดขึ้นโดยรัฐนี่เองใช่เอาละครับเราได้เห็นวิธีการแก้ทีนี้วิธีการแก้ของคุณศรีสุวรรณทำอะไรหนึ่งคือจะลดปัญหามันทำไปแล้วอ่ะจะทำไงต่อครับคือผมคิดว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยควรจะมาคุยกับชาวบ้าน
ว่าเราจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรผมเองไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาคุยกับชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านผู้รู้ในพื้นที่เนี่ย มันก็จะหาทางออกร่วมกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องทำคลองทำประตูน้ำทำอะไรเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นะครับแต่แน่นอนครับทุกอย่างมันเป็นงบประมาณไปหมดนะครับภาษีประชาชน65ล้านคนต้องมาดูแลซึ่งจริงๆแล้วถ้าแก้ปัญหาโดยวิถีชาวบ้านอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณใช่ใช่ใช่อาจจะใช้แต่ว่าอาจจะน้อยกว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแสนล้านเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกูรูเรื่องน้ำเพราะว่าอยู่มากับในพื้นที่นี้แต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับคุณสุวรรณก็จะไปดูกำแพงกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็มีความแตกต่างกันในละจุดในแต่ละบนถนนสายนี้สายนี้เรียกว่าอะไรนะครับสายนี้ถนนอะไรเอ่ยถนนฝั่งตะวันออกครับของแม่น้ำท่าจีนของแม่น้ำท่าจีนอันนี้อำเภออะไรตำบลอะไรเขตนี้จะเป็นเขตอำเภอนครชัยศรีอยู่ครับอำเภอนครชัยศรีแต่อบต.ดอนแฝกครับอบต.ดอนแฝกนครชัยศรียังอยู่เขตนครชัยศรีอีกสักพักเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางฝั่งบางเลนครับซึ่งจะไปดูจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จครับจะได้เห็นว่าระดับเดิมเท่าไหร่ครับครับสีสุวรรณต้องแนะนำด้วยเดี๋ยวผู้ชมงงท่านนี้อยู่ดีๆมาอยู่กับอาจารย์ประเชิญตีเนตรอาจารย์เนตรเป็นกูรูผู้รู้ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับปัญหาเรื่องน้ำทั้งหมดในแม่น้ำท่าจีนเพราะว่ามีชมรมคนเทศเป็นชมรมอยู่ชมรมเรารักแม่น้ำเรารักแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นชมรมที่เข้มแข็งมากในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนมีกิจกรรมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจึงรู้เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้านและที่สำคัญก็คือเป็นที่หมายหัวของรัฐบาลพอพาชาวบ้านเขาคัดค้านหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่งบมาแต่ไม่ถามชาวบ้านก่อนเนี่ยต้องพักด่านคนนี้ก่อนเอาละครับไปจุดต่อไปกันครับช่วงของการทุบก้อนหินแล้วก็ถมอัดเข้ามาแล้วก็ยกสูงเหมือนกับที่เขากำลังทำอยู่ตรงนั้นบ้านตรงนั้นก็กำแพงโค่นหินนะครับตรงนั้นรั้วสีม่วงสูงสุดเท่ากับขอบสะพานสูงสุดเลยไม่ได้ขึ้นเลยอะโค่นเลยครับเนี่ยเดือดร้อนเลยมากขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าจะปลูกบ้านเนี่ย 3-5 หมื่นจะอยู่บ้างโอ้แล้วถ้ามีนักกฎหมายมาช่วยทำคดีให้แล้วก็มาเรียกร้องค่าเสียหายดีไหมทำให้ฟรีเอาไหมทำให้ฟรีเอาไหมฟ้องให้ฟรีเรียกค่าเสียหายฟรีได้นะเอาฟรีเอาเดี๋ยวอาจารย์ประเชิญจะมานัดประชุมนะถ้าตกลงเอากันก็ไงเพราะผมเป็นนักกฎหมายผมฟ้องให้ฟรีอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านต้องร่วมหัวร่วมใจกันทำแม่มันลำบากรถสามารถพอวิ่งได้บ้างแล้วงั้นนี่ก็คือถนนพุทธมณฑลกับตัวที่อยู่ติดกับสงขลานี่ก็เป็นภาพน้ำท่วมตั้งแต่วันที่6ตุลาไล่มาแต่มันจะพีคสุดก็คือยี่มันไหลเข้ามาคือน้ำเนี่ยมันจะมาจากคลองเจริญสุขมันจะมาจากสองพี่น้องมันจะแทงมาตรงกำแพงแสน
กระแพงแสนในส่วนที่มันติดกับบางเลนก็คือจุดตรงนี้ครับคือถ้าใครไม่รู้นึกว่าน้ำมันล้นมาจากแม่น้ำแต่ว่ามันล้นมาจากคลองต่างๆโดยที่น้ำมันเริ่มขังอยู่ในสุพรรณบุรีมากขึ้นพอ26 27เนี่ยพื้นที่คันในกรุงเทพมันเริ่มหักแล้วนะประตูน้ำต่างๆน้ำก็มาเจอกันประมาณวันที่27เนี่ยเป็นวันที่น้ำสดแม่น้ำมาเจอกันระหว่างน้ำจากเจ้าพระยากับน้ำแม่น้ำท่าจีนมาเจอท่วมตั้งแต่3ตุลา5ตุลา15ตุลา17ตุลาเราจะเห็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะ19ตุลา22ตุลา23แล้วก็มาหนักสุดเอา27 29 30น้ำก็เริ่มไหลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพอ5พฤศจิกายนมันก็ยังทรงตัวอยู่ส่วนทางซ้ายมือสุดนี่ก็คือแม่น้ำท่าจีนเราจะเห็นได้ว่าคอนทัวร์ตรงนี้ก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณครึ่งถึง1เมตรนะขึ้นถึง1เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็จะมีความลึกต่ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณเมตรถึง2เมตรเองเราก็จะเห็นสภาพเป็นอย่างนี้เมื่อน้ำท่วมปีซึ่งถ้าดูในคอนทัวร์เนี่ยความต่ำของพื้นที่เนี่ยมันควรจะไปอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครมากกว่ามากกว่าจะมาทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครคือคนนครปฐมรู้อยู่แล้วว่ายังไงห้ามให้กรุงเทพท่วมเขาพร้อมจะยอมรับสภาพเขายอมรับสภาพได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นสภาพที่การตกลงชดเชยอะไรต่างๆนี่มันต้องลงตัวด้วยไม่คือโดยคอนทัวร์เนี่ยน้ำไหลมาจากภาคเหนือเนี่ยโดยปกติมาจากเจ้าพระยาเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำกว่าพื้นที่นี้ใช่ไหมมันควรจะถูกผลักออกมาทางทิศตะวันออกนะผ่านมาทางบางปะกงอ่ะมากกว่าแล้วก็มีการสร้างถนนภายในทุ่งพระพิบูลราชาตรงนี้มันเป็นถนนที่ต้องเรามองดูว่ามันน่าจะเป็นตัวป้องกันสถานีรถไฟฟ้าอะไรแหละเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในส่วนตรงนั้นก็แต่ถนนเส้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วมีโอกาสจะพาไปดูนะครับมันเขาก็วางกลไกเอาไว้ป้องกันสาธารณูปโภคใหญ่เหมือนกันแต่ภาระมันมาตกที่คนนครปฐมเนี่ยจุดที่น้ำมันจะไหลเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการคำนวณว่าถ้าน้ำมาอย่างปี54เนี่ยจำนวน167ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาจุดไหนจะรับยังไงได้บ้างแต่รับแล้วรับไปรับมาเนี่ยมันยังเหลือเศษอีก91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่มันจะต้องลงไปทวีวัฒนาเนี่ยมันยังจัดการไม่ได้มันยังมีปัญหาอยู่มันยังเหลือเศษอยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้ลงทุนไปแสนกว่าบาทเองถ้าไม่ลงทุนอย่างเงี้ยบ้านเขาก็น้ำไหลเข้าบ้านเขาเป็นร้านค้าส่งนี่เขาออกเองนี่บางเลนเราดูไปไม่ถึงนี่ถ้าเราจะไปดูก็ไปจากนี่อาจารย์เขาย้อนกลับไปดูภาพเมื่อกี้นี่ดิงที่น้องแป๋วอะไรเนี่ยน้องแป๋วอะเนี่ยบ้านเมื่อกี้บ้านน้องแป๋วอะที่นักข่าวอะที่นี่มีอย่างเงี้ยเยอะไหมที่เดี๋ยวนี้ต้องสวัสดีเจ้าของบ้านด้วยการก้มลงไปสวัสดีบางคนมีพื้นที่ตรงนี้ว่างมากหน่อยก็คือต้องทำบันไดลงไปเองจริงๆเรามีภาพก็ตรงหัวสะพานทุกที่ที่เรามาก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดอย่างบ้านหลังนี้อยู่ตรงมหาสวัสดิ์ประกาศขายแล้วนะแต่ไม่มีใครซื้อครับเราดูทางขึ้นลงที่บ้านนี่ครับทีนี้แกก็เอารถเข้าบ้านไม่ได้ครับประกาศขายแล้วแต่ไม่มีใครมาซื้อครับก็จะมีปัญหายิ่งย่านนี้เนี่ยเขตของน้องกุ้งเก่าเนี่ยทางจะลาดชันสูงอย่างนี้เลยครับครับแล้วก็ไปถึงบางเลนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและนี่ก็เป็นเส้นของมหาสวัสดิ์ซึ่งผมไปผ่านมาก็จะเห็นอย่างเงี้ยพอจะลงไปทำนาไปเกี่ยวข้าวก็ต้องประดิษฐ์มาแมกนี่ให้เขาอันนี้ยังทำไม่เสร็จดีนะครับอันนี้ตรงหน้าหมู่บ้านพฤกษาตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่นี่เป็นภาพที่เก็บเอาไว้เป็นระยะบ้านที่ว่าปัจจุบันเขาขายไม่ออกแล้วเราเดินเลยออกมาตอนนี้ศาลาตรงนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ตรงนี้กลายเป็นสะพานทางสูงแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆที่ผมพามาดูวันนี้เป็นหลักเลยนับจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายร่วมความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐมอาจารย์ประเชิญคนเทศนะครับซึ่งจะเป็นสายข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับฝ่ายกฎหมายถูกไหมครับและนับต่อจากนี้ฝ่ายกฎหมายเอาไปทำไงต่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดข้อกฎหมายเข้ากับข้อกฎหมายต่อไปก็คือการเรียกร้องสิทธิ์ผ่านกระบวนการยุติธรรมแต่ต้องมีคนเรียกร้องจริงๆต้องมีชาวบ้านจริงๆใช่ครับจะมีการเรียกชุมนุมก็เดี๋ยวเครือข่ายภาคประชาชนก็จะพูดคุยกันประชาชนเนี่ยกำลังที่จะรวบรวมเครือข่ายรวบรวมคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเพราะคนเดือดร้อนนี่น่าสงสารครับ
ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าความจริงอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ได้แต่ยืนมองดูตาปิดๆอย่างที่เราเห็นกันมาวันนี้เรียกร้องอะไรได้บ้างก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายอย่างน้อยเราก็ถือว่าเมื่อคุณสร้างแล้วเนี่ยกระบวนการชดเชยเยียวยาหรือเรามองไปถึงระบบการป้องกันความเสี่ยงในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีระบบรองรับความเสี่ยงที่จะให้เขาเป็นพื้นที่รับน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกคันล้อมซึ่งจะกลายเป็นแม่น้ำเนื้อแม่น้ำสายใหม่เลยแม่น้ำท่าจีนจะกว้างขึ้นและ43วัด43ชุมชน43โรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงกับพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยรัฐมีระบบการจัดการลดความเสี่ยงเขายังไงหรือป้องกันความเสี่ยงเขาอย่างไรบ้างก็ต้องมีมาตรการออกมานะครับในเมื่อโครงสร้างมาอย่างนี้แล้วอันที่สองก็คือคนที่อยู่ในคันล้อมอ่ะก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจจริงๆโดยกายภาพของพื้นที่ตรงนี้ฝนมักจะตกใต้เขื่อนนะช่วงที่น้ำเหนือก็กำลังลงมาเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำใบเล็กๆอยู่ก็ได้หากในพื้นที่ทุ่งพระพิมลราชาที่อยู่ในคันล้อมโดนพายุฝนโดนฝนกระหน่ำอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนฝนจะตกใกล้ทะเลหากเขาท่วมขึ้นมาและเครื่องสูบมันสูบไม่ได้หรือสูบออกมาแล้วมันไปทำให้สัมพันธ์นครจีสีต้องจมเนี่ยมันมีระบบมาตรการป้องกันอย่างไรหรือถ้าหากว่าจะต้องเอาเขาเป็นพื้นที่จมน้ำจริงๆเนี่ยระบบการชดเชยต่อระยะเวลาที่เขาจะต้องหยุดทำมาหากินเนี่ยรัฐจะต้องออกมานะครับเพื่อให้เขาไม่เดือดร้อนซึ่งขณะนี้มาตรการอย่างนี้ไม่มีการพูดคุยครับใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ครับจะดำเนินการถ้าขึ้นอยู่กับชาวบ้านว่าจะมีมติในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเมื่อไหร่คือสมาคมนี่พร้อมอยู่แล้วสมาคมพร้อมอยู่แล้วใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้ข้อมูลเต็มเปี่ยมในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาในรายการคนรักแผ่นดินในช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงความในใจลึกๆถึงนักต่อสู้ที่ชื่อว่าศรีสุวรรณจันยาครับมันตึงนะแต่มันก็คิดถึงสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยนะครับหรือส่วนใหญ่ของสังคมคิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปการมองเห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเองการมองผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินนะครับเราจะถามความรู้สึกลึกๆข้างในของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์หรือว่าคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตเขาทำเพื่ออะไรและนับต่อจากนี้ไปเขาจะทำอะไรต่อไปนะครับขอเรียนถามคุณศรีสุวรรณนะครับว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพอใจในผลงานของตัวเองอย่างไรครับก็ยังไม่พอใจครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่เดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายหรือทุกข์ยากเนี่ยยังมีอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินไทยแต่ว่าสิ่งที่สมาคมได้ทำมาแล้วก็ประสบผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นความสำเร็จหนึ่งที่เราจะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนในการช่วยเหลือภาคประชาชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่ามันเป็นเหมือนกำลังใจที่ทำให้เราได้พิสูจน์ให้กับสมาคมพิสูจน์ให้กับชาวบ้านคนทั้งประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่สมาคมได้ช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการนำคดีไปสู่ศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามที่สมาคมได้ฟ้องร้องแล้วก็มีคำขอไต่ฟ้องออกมาแล้วชาวบ้านพอใจชาวบ้านมีความสุขนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสมาคมก็ยังขับเคลื่อนต่อไปความหวังในอนาคตก็คืออยากที่จะไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมาถึงมือสมาคมนะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจของรัฐสามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นนะครับไม่อยากให้มีปัญหานั้นมาถึงมือสมาคมเพราะว่ามาถึงมือสมาคมโลกร้อนมาถึงมือผมเมื่อไหร่ก็แน่นอนครับต้องถึงศาลทันทีเคยมีคำครหานินทาไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศรีสุวรรณจันยาที่ทำไปก็เพราะว่าอยากดังอยากลงเลือกตั้งเคยมีคำครหานี้ไหมครับเรื่องคำติฉินนินทาเรื่องคำครหาคำติเนี่ยผมเจอมาตั้งแต่สมัยเข้ามาทำงานสาธารณะเนี่ยตั้งแต่แรกๆแล้วครับเพราะว่าผมก็ยอมรับความจริงว่าคนเราเองก็มีทัศนะมีมุมมองซึ่งก็ไม่เหมือนกันซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่เรายอมรับได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่
เราดำเนินการไปเนี่ยผมคิดว่าใจของเราเนี่ยมีเจตนาดีต่อสังคมมีเจตนาดีต่อสาธารณชนที่เราอยากจะทำงานเพื่อมองเห็นผลประโยชน์ของสังคมมากกว่างั้นสิ่งที่อาจจะเป็นผลพลอยได้จากการไปลงเลือกตั้งดูเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะแสวงหาอำนาจหรือประโยชน์อื่นใดนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรามีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนภาคประชาชนในตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเหลือภาคประชาชนโดยเฉพาะการไปกำหนดกฎหมายการไปออกกฎหมายการไปตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการไปช่วยเหลือภาคประชาชนได้มากกว่าขอถามนิดนะครับคุณศิริวัลครับสถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนในการทำให้สังคมไทยยังอยู่ได้อย่างเช่นทุกวันนี้คุณศรีสุวรรณเชื่อแบบนั้นไหมครับผมเชื่อมันครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเรามันต้องมีประวัติศาสตร์ประเทศไทยอยู่มาได้นะครับแล้วเกิดมาได้ตั้งแต่ยุคสุโขทัยมายุธยามาธนบุรีมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยระบบหรือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศงั้นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยคนเราจะพัฒนาไปอนาคตได้มันต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจประวัติศาสตร์แล้วไม่เอาประสบการณ์ของประวัติศาสตร์มาเรียนรู้ปัจจุบันเพื่อพัฒนาประเทศให้ไปในอนาคตเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสร้างสังคมไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นตั้งแต่พ่อขุนบางกลางเท่าพ่อขุนศรีขุนงามเมืองอะไรต่างๆมาจนถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนั้นเราต้องเชิดชูพระองค์ท่านนะครับในระบบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ตลอดไปเพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนสังคมไทยไม่ว่าสังคมไทยจะพัฒนาในระบบเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมไปอย่างไรถ้าเราทิ้งห่างความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของคนไทยซึ่งมีระบบสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ครองมา 7-800 ปีเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นเราจะเสื่อมนะครับและในที่สุดสังคมไทยก็อาจจะเป็นเหมือนตะวันตกซึ่งไม่มีความปฏิสัมพันธ์ของสังคมขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าณวันนี้หรือวันข้างหน้าผมก็ยังเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงต้องอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คงอยู่ในประเทศไทยต่อไปชั่วกาลประวัติถ้าคนเราจะรักแผ่นดินรักษาแผ่นดินครับคนรักแผ่นดินน่าจะทำอะไรเพื่อแผ่นดินนี้ครับคือคนเราถ้ารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยนะครับอย่ามองผลประโยชน์เฉพาะตัวเองคิดถึงสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยนะครับหรือส่วนใหญ่ของสังคมคิดอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปการมองเห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ของตัวเองการมองผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันผมคิดว่าไอแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวคิดซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นแนวคิดใหม่ของสังคมไทยครับผมคิดว่าศาสนาพุทธหรือทุกศาสนาเองก็สอนในเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดว่าอย่าเห็นกับตัวนะครับมองเห็นประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของสาธารณะให้มากหน่อยนะครับแล้วคิดว่าในระบบการศึกษาไทยก็สอนในเรื่องเหล่านี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตอกย้ำในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เราอาจจะยังไม่มีรูปแบบหรือตัวตนของคนที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมนี้มากขึ้นมาแล้วก็เราก็ไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับฉะนั้นคนที่อาจจะทำความดีปิดทองหลังพระก็มักจะมักไม่ได้รับการโปรโมทได้รับการสนับสนุนในเชิงสังคมมากฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถจะปฏิรูปเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้ใหม่เนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานสาธารณประโยชน์ผมไม่ได้มาเรียกร้องว่าจะต้องมายกย่องเชิดชูผมหรือองค์กรประเภทผมนะครับแต่อยากให้คนไทยเนี่ยแบ่งปันน้ำใจที่ตัวเองมีเนี่ยให้ความสำคัญกับคนอื่นให้ความสำคัญกับสาธารณชนเนี่ยให้มากหน่อยเพิ่มมากขึ้นทุกวันนี้อาจจะทำดีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราก็จะสงบสุขแล้วก็ความขัดแย้งความบาดหมางในสังคมมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เป็นแขกรับเชิญและวันนี้ดีครับแหมรบกวนจริงๆที่ให้รายการมาตามติดชีวิต1วันเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณฮะยินดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ1ชั่วโมงเต็มนะครับกับคุณศรีสุวรรณจันยาคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและคนที่เป็นนักกฎหมายด้วยเมื่อ2อย่างเอามารวมอยู่ในคนคนเดียวคนคนนี้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากแต่อย่างที่คุณศรีสุวรรณได้บอกไว้นะครับอย่าฝากความหวังไว้ที่เขาแต่ละคนนั้นสามารถที่จะเป็นคนที่จะดูแลประเทศนี้ได้
ทำหรือยังนะครับทำแบบปิดทองหลังพระยังไงก็ต้องทำเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้วันนี้รายการคนรักแผ่นดินต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องคอยติดตามวันนี้สวัสดีครับทฤษฎีหรือเป็นหลักการของสื่อมวลชนทั่วโลกที่เวลาตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยสิ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนคือตรวจสอบผู้มีอำนาจเพราะว่าผู้มีอำนาจมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจในเชิงที่เป็นบิดเบือนดังนั้นถ้าใครมีอำนาจเราก็ต้องเน้นที่อยู่นั้นก่อนส่วนคนอื่นก็ลดหลั่นลงมาตามสัดส่วนปิดท้ายด้วยเพลงซึ่งเพลงนั้นเนี่ยสรุปชีวิตของเขาได้คุณศรีสุวรรณจะเลือกเพลงอะไรสรุปชีวิตของคุณศรีสุวรรณจริงๆเพลงส่วนใหญ่ผมชอบเพลงเพื่อชีวิตนะครับครับอย่างของหงาคารวานอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่เพลงที่ชอบมากเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังเป็นประจำก็คือเพลงอย่าหยุดยั้งของ The Oran Project นะครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าให้เนื้อหาสาระที่กระตุ้นให้เรามีแรงใจในการทำงานว่าแม้จะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อย่าไปท้ออย่าไปแท้นะครับอย่าหยุดยั้งว่างั้นเถอะทำต่อไปเถอะถ้าคิดว่าสิ่งที่คุณทำแล้วเป็นส่วนดีเป็นสิ่งที่ทำดีต่อสังคมต่อประเทศชาติครับใครจะตำหนิติเตียนติชินนินทาก็อย่าไปสนหรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็อย่าไปสนลองให้ฟังสักท่อนอย่าไปแค่เรื่องราวในข้างก่อนแค่นี้ครับขอบคุณครับยินดีครับอย่าไปแค่เรื่องราวในข้างก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลองคิดใครครวญมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบ้างเถิดนะคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตที่ของประชาชนถูกกระทบเราก็ต้องฟ้องให้กับชาวบ้าน